ระบบการชำระเงินเนี่ยอาจารย์ครับแบงก์ชาติเนี่ยเขาคุมระบบการชำระเงินของประเทศอยู่แล้วจะเดินหน้าตรงนี้เนี่ยต้องได้ไฟเขียวจากแบงก์ชาติในระบบการชำระเงินไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของกฎหมายเงินตรานะระบบการชำระเงินเนี่ยถ้าไม่ได้ไฟเขียวเนี่ยไม่มีทางเดินเลยนะแล้วถามว่าในฐานะแบงก์ชาติเนี่ยเขาคุมระบบการชำระเงินระบบบัตรเน็ตระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมียานแม่มาเนี่ยซูเปอร์แอปเนี่ย uh-huh. แล้วไปก่อให้เกิดสะดุดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะ uh-huh. แล้วการโอนเงินส่งออกนำเข้าซื้อหุ้น uh-huh. ขายหุ้นพันธบัตรอะไรต่างๆเนี่ยแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทอะไรเกิดสะดุดขึ้นมาเนี่ยแบงก์ชาติเขาจะเอาหน้าไปไว้ไหน uh-huh. ผมมั่นใจเลยว่าถ้าแบงก์ชาติเขาดูแล้วเขาไม่มั่นใจเขาไม่ยอมแน่ๆเขาไม่ยอมแน่นอน uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูโอกาสที่มันจะเกิดเป็นดิจิตอลเนี่ยนะฮะโอกาสน้อยแล้วผมถึงได้ย้ำนะฮะก่อนจะใช้เงินเนี่ยไปเดินหน้าไปทำแอปไปทำไอซูเปอร์อะไรไอระบบเลยเกินเลยไปกว่านี้เนี่ยนะฮะคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูโครงการนี้ตั้งแต่บันไดขั้นที่หนึ่งจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายครับไม่ใช่เวลานี้เขากระโดดอย่างนี้ฮะอาจารย์บันไดขั้นที่3บ้างเดี๋ยวไปขั้นที่5บ้างเดี๋ยวลงมาขั้นที่2บ้างไม่เคยพยายามบรรยายให้ชัดเลยว่าจะไปจาก1จนถึงจบฟัง10รอบก็10เรื่องจะทำได้จริงยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเนี่ยนะฮะในฐานะคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะไม่ดูให้ถี่ถ้วนเนี่ยนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนจนครบลูปเนี่ยนะฮะแล้วท่านไปอนุมัติให้เกิดค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี่ผมคิดว่านะนี่เป็นเงินภาษีเงินของประชาชนเงินของพวกเราเนี่ยนะผมคิดว่าเขาจะต้องถูกหารยาวต้องเอาเงินมาคืนวันหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าไปแล้วโครงการมันเดินไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะโดนปัญหาว่าปฏิบัติงานเนี่ยนะโดยไม่รอบคอบค่ะมันจะกลายเป็นเขาเรียกประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นได้ถ้ายอมถอยเอาเป็นว่าเงินดิจิทัลเนี่ยเอามาใส่เป็นแอปเป๋าตังค์แทนจะดีกว่าไหมก็เนี่ยล็อตแรกเนี่ยที่จะจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยผมคิดว่ามันจะออกเป็นเป๋าตังค์คืออันนี้มันเป็นเงิน 140,000 ครับเขาคิดว่าเขามีเงินอ๋อมันจะเป็นเสียค่าจ่ายไม่มีค่าทำแอปไม่มีค่าพัฒนาระบบไม่มีค่าแลกเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นอันนี้คิดว่าเขาทำได้และตอนที่เขาทำก็ไม่มีใครขัดแย้งด้วยนะกับกลุ่มเปราะบางและจำนวนเงินแค่นี้แต่ที่ในที่ดูจากการที่เขาจะแถลงเขาจะเดินหน้าต่อไปเป็นดิจิทัลแต่จนป่านนี้เขาก็ยังตอบเราไม่ได้ว่าทำไมต้องเป็นดิจิทัลทำไมต้องเสียเงินพัฒนาระบบทำไมจะต้องเสียเงินในการเปลี่ยนจากเงินสดไปเป็นเงินดิจิทัลแล้วเปลี่ยนจากดิจิทัลกลับมาเป็นเงินสดนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเสียงท้วงติงต่างๆนานาเหล่านี้เขาไม่ฟังเลยเหรอไอการที่จะเป็นเงินสกุลใหม่ที่อย่างที่บอกว่ากระทรวงการคลังต้องอนุมัติและธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ต้องพิจารณาด้วยสิ่งต่างๆนานนี้แล้วคุณมียานแม่ที่จะไปเจาะยานคนอื่นเขาเนี่ยซึ่งธนาคารในประเทศไทยเขาควบคุมอยู่เขาคงไม่อยากให้ยานแม่ไปยุ่งเกี่ยวตัวธนาคารที่เป็นยานลูกทั้งหลายเขาก็ไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวเพราะมันจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วกฎหมายมีอยู่คำหนึ่งคือคำว่าคุ้มค่าแค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่คุ้มค่าปั๊บก็จะโดนปัญหาประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติอุ้ยแต่ถ้าประมาทเลินเล่อแล้วอย่าลืมว่านโยบายเรือธงของเพื่อไทยและพรรคอื่นๆนะครับที่ไปร่วมด้วยล่ะเขาจะยอมนิ่งเฉยเหรอครับอาจารย์ตรงนี้ผมถึงจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องท้าทายสำหรับพรรคร่วมเขาก็อ้างมารยาทของการเป็นพรรคร่วมอยู่ตอนนี้ไงต้องผิดมาผิดทั้งรัฐบาลนะแต่เขาต้องรับผิดชอบแน่นอนต้องรับผิดชอบด้วยก็คือตอนนี้ถ้าเราดูตามทำนามที่ผ่านมาเขายอมรับในหลักการผ่านไปหนึ่งรอบครับแต่เมื่อลงรายละเอียดเรายังไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้แค่รับในหลักการนะที่ออกมาไม่ใช่รับในหลักการรับในหลักการของหลักการของหลักการอะไรกันไม่รู้เอาเมียนประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนได้ไงจุดยืนอ่ะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอลงรายละเอียดไม่แน่ใจนะว่าพรรคร่วมเขาจะเฉยอยู่ได้เพราะเขาจะต้องรับผิดชอบและติดร่างแหไปด้วยโอ้นี่แค่คือตอนนี้แค่หลักการแล้วต้องไหนชอบหลักการของหลักการแล้วนโยบายอื่นจะเหลือเหรอครับเนี่ยนโยบายอื่นจะเหลือนะอาจารย์ชัยเนี่ยครับวันนี้มาที่นี่แล้วห่วงนโยบายไหนอีกนอกจากเงินหมื่นผมคิดว่านโยบายที่ผมกังวลที่สุดเลยเนี่ยคือเขาพูดถึงเรื่องคือมาตั้งแต่สมัยไอตอนที่คุณทักษิณเนี่ยขึ้นบนเวทีแสดงวิสัยทัศน์ท่านพูดถึงเรื่องพัฒนาปิโตรเลียมเนี่ยในพื้นที่ทับซ้อนโอ้โหอันนี้ตอนนี้พูดกันเยอะมากเลยนะแล้วเวลานี้เนี่ยชัดเจนว่ามันปรากฏอยู่ในไอเนี่ยนโยบายที่เขาจะแถลงต่อรัฐสภาเกาะกูดใช่ไหมฮะเกาะกูดนี่มันเป็นของเราตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วแล้วการที่เขมรเนี่ยนะฮะมาลากเส้นอะไรออกมาเนี่ยนะฮะ
แล้วไปปรากฏเนี่ยอยู่ในเอกสาร MOU 44เนี่ยแล้วเราจะไปเจรจาทำไมถึงมันเป็นของเราแล้วมันไม่ต้องเจรจาใดๆมันต้องยกเลิกมันต้องแจ้งยกเลิกไอ้ MOU 44เออมันต้องไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นมันเป็นของเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5คือจะบอกว่าทับซ้อนไม่ทับซ้อนไม่ทับซ้อนไม่ครับถูกแต่เขาจะบอกว่าอันเป็นสัมปทานที่ดูทับซ้อนครับไม่ต้องทับซ้อนและไม่เจรจาพัฒนาเลยได้พัฒนาได้เลยของเราของเราต้องชัดเจนเรื่องนี้นะครับอธิปไตยของชาตินี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับอย่าไปวอนให้ทหารเขาทำไม่ได้จริงๆโอ้ยเอาละนี่คือสิ่งที่อาจารย์ธีรชัยนะก็ห่วงไม่แพ้กับนโยบายเรือธงเรื่องอื่นอีกไหมฮะนอกจากห่วงเรื่องของสัมปทานพลังงานไทยกัมพูชาพิพาทกันแล้วเรื่องอื่นๆผมว่าอีกอันหนึ่งที่อาจจะน่ากังวลก็คือไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์ของนั่นไงโอเคเห็นไหมตรงนี้มันจะมีคนเถียงแล้วก็มองได้หลายแง่มุมนะอาจารย์คือผมเห็นเนี่ยอย่างกรณีของลาสเวกัสเนี่ยหรืออย่างกรณีของสิงคโปร์เนี่ยเขาทำนะมันเอาไปเชื่อมโยงเนี่ยกับการประชุมแบบเขาเรียกอะไรแบบไมซ์นะฮะคือการประชุมแบบอย่างพ่อมาแล้วก็ประชุมคอนเวนชั่นระหว่างนั้นลูกก็ไปเล่นสนสนุกเศรษฐกิจก็หมุนเวียนอยู่ตกเย็นเนี่ยก็มีโชว์ผมเคยไปดูโชว์เนี่ยที่คาสิโนเนี่ยที่มาเก๊าไม่ได้ไปเล่นนะฮะแต่ว่าเข้าไปดูโชว์โอ้โหโชว์ดีมากเลยโชว์ที่เวกัสเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นโชว์ที่ดังของระดับของอเมริกาเลยสามารถทำอย่างนั้นเนี่ยได้แต่ว่าผมคิดว่าขบวนการในการขับเคลื่อนเนี่ยเวลานี้มันเกิดคำถามขึ้นมามันมีคุณไพศาลพืชมงคลนะที่ออกมาแล้วพูดบอกว่าเอ๊ะมันมีคนวิ่งกันก็บอก8อะไรนะ8สถานที่8ลายเส้นและแห่งหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะถูกต้องก็บอกว่าจะเตรียมจะทำเงินหล่นเงินแหล่งละ10,000บาทไอ้10,000ล้านบาทนะถ้าเกิดอย่างนั้นจริงเนี่ยผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยการเดินหน้าโครงการนี้เนี่ยจะยากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ